ไม่ใช่เรื่องบวกนะคือระยะยาวไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับการที่ในหนึ่งภูมิภาคมีนโยบายการเงินแบบกระจัดกระจายเปะปะไปแบบนี้แต่ถามว่าช่วงสั้นเรารู้แน่นอนว่าอิตาลีไม่พังเร็วๆนี้แน่ ECB ทำก็คือก็ปิดดาวไซด์ให้กับตลาดระยะสั้นอังเฟดเองเมื่อวานเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการปิดดาวไซด์ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ย 0.75 แล้วก็ส่งสัญญาณว่ารอบหน้าก็ไม่75ก็50 0.5% นะครับจริงๆแล้วมัน aggressive กว่าเดิมมาก GDP ด้วยอ้าวทำงั้นถ้าอย่างนั้นทำให้ตลาดเป็นบวกนะเพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยวันนี้ตลาดมองว่าจากเดิมครับมันมีเซอร์ไพรส์ที่ตลาดเองไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็คือว่าเหมือนตลาดมองว่าเฟดเนี่ยยังไงดอกเบี้ยเนี่ยไม่มีทางปีนี้ไม่มีทางขึ้นได้แค่น้อยๆต้องขึ้นเยอะกว่านี้ไปดูเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยมันจะลอยสูงพอสมควรเลยปรากฏว่ามุมมองดอกเบี้ยเฟดมันต่ำมากเพราะฉะนั้นมันมีแกปอยู่เยอะมากแต่วันนี้ครับหลังจากมีการปรับมุมมองผ่านการประชุมรอบนี้ไปแล้วเนี่ยไอแกปดังกล่าวมันแคบลงมากๆคือตลาดก็จะมองว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยโอกาสที่จะเจอเซอร์ไพรส์ประเภทที่ว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยทีเดียว 1% 1.5% เนี่ยเพื่อปิดแกปอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะครับประเทศเราเองเนี่ยมาตรการที่รัฐใช้อย่างเช่นพวกคนละครึ่งนะครับเที่ยวด้วยกันก็หมดไปตอนเมษาเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเอ้ยไตรมาส2เนี่ยเราไม่ต้องแปลกใจเลยเห็นหุ้นค้าปลีกไหลกันลงมาตรงนี้นะครับเพราะว่ามันกำลังซื้อของคนมันหายไปนะครับก็แปลว่ามันอาจจะต้องรับระยะหนึ่งก่อนเช่นงบไตรมาส2ออกมาไม่ดีแล้วเนี่ยเรากลับมานั่งไล่ดูว่ากลุ่มค้าปลีกซึ่งผมยังเชื่อนะครับกลุ่มค้าปลีกปีนี้มันจะเริ่มเห็นการฟื้นตัวจากกำลังซื้อแล้วก็นักเที่ยวต่างชาติที่เข้ามารวมทั้งคนทำงานในกลุ่มเซอร์วิสเซกเตอร์ซึ่งจะเริ่มกลับมามีงานทำกลับมามี OT กันด้วยเพียงแต่ว่ามันจะต้องรับงบไตรมาส2ที่มันแย่ก่อนดังนั้นใครสนใจกลุ่มนี้ในภาพใหญ่ๆก็คือรอซื้อครับหลังงบไตรมาส2เนี่ยน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วว่าแต่ละตัวไปตั้งหลักปักฐานกันอยู่ในโซนไหนนะแต่ว่าถ้าจะเอาเร็วกว่านั้นหน่อยเนี่ยตัวที่คนไม่ค่อยมองเรื่องของตัวเลขขาดทุนเท่าไหร่ก็คือตัวของทางด้านกลุ่มโรงแรมนะครับเพราะว่ากลุ่มโรงแรมหรือกลุ่มเปิดเมืองเนี่ยก็ยังจะฟื้นเพียงแต่ว่าเราเห็นช่วงที่ผ่านมาหลายตัวฟื้นไปเยอะครับซึ่งพอฟื้นไปเยอะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่ามันรับรู้ไปเยอะแล้วเราก็ต้องไปนั่งดูอะไรดูว่ายังมีเปิดเมืองตัวไหนที่มันแลกขาดไหมเพราะว่าเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์นะในหลายกลุ่มเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงของการปรับประมาณการลงแต่ในกลุ่มท่องเที่ยวเรายังเห็นหุ้นในตัวที่มีโอกาสที่จะมีการปรับประมาณการขึ้นครับครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยในมุมของคุณกิตพลเนี่ยสมมติตัวเซตเนี่ยคิดว่าลงก็ไม่เยอะถึงแม้ขึ้นอาจจะยังขึ้นไม่ไหวแต่ลงก็ไม่เยอะในรอบใหญ่เลยลงไม่เยอะใช่ครับต้องบอกว่าตรงนี้เราเริ่มอยู่ต้องบอกว่าแนวเรามองดาวไซด์ที่แอลเคยคุยมาก่อนในนี้ทั้งปีนะครับก็คือ 1,540 ถึง 1,730 งั้นวันนี้โอกาสลง 1,500 กลางๆมีครับแต่ว่าก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วหรือว่าอาจจะต้องกลับมานั่งดูแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นในรอบนี้ครับแนวต้านสำคัญก็คงจะติดอยู่ 1,630 ถึง 1,640 ครับครับพอเราดูเซตก็คือพูดง่ายลงมาใกล้กรอบล่างที่คุณกิตพลวางไว้แล้วแหละแต่ว่าขึ้นคงยังไม่ไหวสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถ้าเรากลับมาระยะสั้นเราจะเลือกตัวหุ้นยังไงเพราะว่าหลายตัวก็ขึ้นสักพักก็มีแรงขายแล้วเราจะเลือกตัวหุ้นยังไงโอเคครับก็เลือกตัวที่แลกกะแล้วก็มีแนวโน้มของการปรับประมาณการกำไรขึ้นหรือมีไดรเวอร์ทางปัจจัยพื้นฐานบางตัวนะครับซึ่งถามว่าในตัวกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านของการท่องเที่ยวและเปิดเมืองเนี่ยตอนนี้เราก็คงจะไม่รีบร้อนไปเลือกเอราวัณเซนเทลมินนะเพราะว่าไปค่อนข้างจะพอสมควรแล้วแต่กลับกันเรามาดูมากกว่าว่าแลกกาตัวไหนเนี่ยที่มันมีโอกาสที่จะวิ่งไล่กดกลุ่มนะครับก็วันนี้เราชอบอยู่2ตัวครับนะก็คือตัวแรกเนี่ยเราชอบตัวของทางด้านวีลันดาครับ VIVRANDA ครับ VR เหรอ VRANDA ครับวีลันดาอ๋อวีลันดาครับวีลันดาเป็นโรงแรมนะครับที่เข้าตลาดมาในช่วงก่อนโควิดนิดหน่อยนะครับก็ราคาไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับและยังฟื้นแค่ไหนจะน้อยทีเนี้ยต้องบอกว่าความน่าสนใจคือโซแบงคอกเขาที่พระรามสี่ก็ของเขาใช่ไหมใช่ครับโซก็คือของวีลันดาครับใช่ใช่ใช่โรงแรมดีวีลันดาก็ทีนี้เนี่ยโซเป็น6ดาวซึ่งก็ยังขาดทุนอยู่แต่ก็บางลงมาเยอะนะครับตอนนี้เพราะว่ายังไงโรงแรมระดับเนี้ย6ดาวก็คือเราคงไม่ไปนอนเล่นนะก็คือเราต้องเป็นต่างชาติเข้ามานะครับแต่ทีนี้โรงแรมของเขาที่มีเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลักๆซึ่งคนไทยไปถึงได้อย่างเช่นพัทยาหัวหินนะครับแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยสมุยด้วยมั้งสมุยก็มีใช่ไหมมีใช่ครับแล้วก็ต้องบอกสมุยดีใช้ได้เลยครับเข้าใจว่าล่าสุดเนี่ยอัตราการเข้าพักที่สมุยขึ้นมาเกินกว่า 50% ไปแล้วนะครับดังนั้นก็ของวิลันดาสมุยรู้สึกติดชายหาดเลยแบบไพรเวทเลยถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวที่มันเคยคอนทริบิวต์ขาดทุนเนี่ยมันบางลงมาเยอะมากแต่ไอ้ตัวที่ดีๆอย่างเช่นหัวหินพัทยาเนี่ยก
กำไรมันเริ่มเยอะจนกระทั่งมีลุ้นนะครับว่าไตรมาส2เนี่ยเราอาจจะเห็นการ offset ก็คืออาจจะเริ่มพลิกกลับมาเป็นบวกซึ่งถ้าผลประกอบการพลิกกลับมาเป็นบวกได้เนี่ยจะถือว่าเร็วมากเลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มโรงแรมตัวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเท่าที่คาดการณ์นักวิเคราะห์ก็คือไตรมาส4ถึงไตรมาส1นะครับดังนั้นถ้าสมมติวีลันดาพลิกกลับมามีผลประกอบการมีเริ่มมีกำไรได้แต่ไตรมาส2เนี่ยจะถือว่าเร็วมากๆเลยนะได้ถือว่า ahead กลุ่มเลยแต่ทีเนี้ยในเชิงราคาหุ้นน่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเราไปดูตั้งแต่โควิดก็คือบอททอมแถวช่วงมีนาคมปี2020แล้วดูวีรันดาเทียบกับโรงแรมหลักๆตัวอื่นมินเอราวันเซนเทลเนี่ยโรงแรมตัวอื่นขึ้นกันไป 140-180% แล้วนะครับตั้งแต่ตอนบอททอมโควิดแต่ว่าวีรันดาวันนี้ยังมาในระดับที่พอสัก 6-70% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าด้วยตัวเลขผลประกอบการที่น่าจะฟื้นเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยรอบนี้เราน่าจะเห็นการวิ่งไล่กวดตัวหลักๆในกลุ่มของวีรันดาครับเรียนดาปิดเมื่อวานอยู่6.85 บาทเป้าหมายระยะสั้นเท่าไหร่เป้าหมายรอบเท่าไหร่แต่ไพ่อยู่ที่เท่าไหร่ครับโอเคครับก็ในตัวนี้นะครับถ้าเรามองก็คือว่าเป้าหมายใหญ่ๆของรอบเลยเนี่ยเรามองต้องบอกว่าเรามองโซนใกล้ๆ9 บาทเลยนะครับนะเพราะว่าถามว่าตลาดมาไม่นานก็เจอโควิดเพราะตอนที่เทรดในรอบแรกเนี่ยคนที่จะมีหรือติดหุ้นกันก็คืออยู่ในโซน9 บาทถึง 10 บาทนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการร่วงลงเร็วเพราะโควิดเพราะฉะนั้นช่วง9 บาทถึง 7 บาทเนี่ยแทบไม่มีวอลุ่มการซื้อขายดังนั้นแปลว่าจริงรอบนี้ครับก็แปลว่าการผ่านโซน7 บาทอะไรขึ้นไปเนี่ยการวิ่งไป9 บาทมันจะแทบไม่ค่อยมีแนวต้านหรือไม่มีคนติดอยู่นะครับไปกลัวอีกทีก็คือแถว9 บาทเนี่ยจะเริ่มมีคนอยากลงดอยดังนั้นก็ผมคิดว่าตรงนี้ผมชอบหุ้นแบบนี้ครับที่เราอยู่ในโซนที่ไม่ได้เสียเปรียบต้นทุนมากแล้วก็runway ข้างบนเนี่ยมันคนโยนใส่เรานี่อยู่ไกลครับใช่ๆน่าสนใจตัวนี้ตัวแรกวีรดาครับตัวที่2เชิญครับที่2สปาครับ SPA ครับครับสปาเองเนี่ยอาจจะเห็นราคาดูทรงแล้วหนาวใจนะเพราะว่าถ้าใครดูเทคนิคก็เอ๊ะมันเป็นลักษณะแบบนี้มันจะมีย่อหรือเปล่านะครับหรือว่าเอ๊ะมันน่ากลัวหรือเปล่าแต่เราถ้าไปดูก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่นะโวลุ่มหรือประมาณการสะสมที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในโซนสัก7 บาทกลางๆถึง 8 บาทนะครับดังนั้นตรงนี้ทรงอาจจะดูเหมือนน่ากลัวแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเรากลับคิดว่าดูน่าสนใจนะครับถ้าตัดเรื่องของทรงออกไปเนี่ยทำไมถึงน่าสนใจก็คือ1สปาปีที่แล้วปิดไป6.5 เดือนนะดังนั้นผลประกอบการจะสู้กลุ่มโรงแรมไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนปี17-19นะครับเอาสปาเอาโอเปอเรชั่นของสปาไปเทียบกับโรงแรมใหญ่ๆถือว่าเป็นหุ้นท่องเที่ยวด้วยกันอย่างเช่นเอราวัณมินเซนเทลนะครับเราพบว่าสปาเนี่ยให้ ROIC หรือ Return on Investment Capital อ่ะสูงกว่าคนอื่นหมดเลยนะครับ 25% ในขณะที่คนอื่นอยู่ประมาณแถว17 บ้าง 12 บ้าง 8% บ้างเพราะฉะนั้นแปลว่าเฮ้ยเขาเก่งกว่าโรงแรมนะเพียงแต่ช่วงที่ผ่านมามันเจอแบบห้ามทำงานนะครับพอมาถึงปีนี้ที่ทุกคนเริ่มอยู่บนเส้นทางของการฟื้นตัวแล้วเนี่ยนะครับเราก็มองว่าเฮ้ยถ้ามันรีฟกลับไปรีเฟล็กความเก่งของเขาแบบนั้นเนี่ยแล้ววันนี้สปาขึ้นมาแค่ 74% ในขณะที่โรงแรมอื่นๆเนี่ยตั้งแต่โควิดขึ้นมาแล้วประมาณ 140-180 นะครับดังนั้นผมคิดว่าสปากับวีลันดาก็จะเป็น2ตัวนะครับที่น่าจะมีโอกาส catching up group ฮะครับก็คือน่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่ผมว่ามันขึ้นน้อยไปนิดนึงด้วยอ่ะนะใช่ครับแล้วก็ถ้าเราไปมองนะก็คือเราให้ fair price 13 บาทนะครับอันนี้เราจะมีเปเปอร์แล้วก็มีบทวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานซึ่งปีหน้าก็อยู่บนเส้นทางเงินฟื้นตัวแต่กลับไปปกติได้เลยจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณปี2024นะครับดังนั้นก็เป็นหุ้นที่น่าจะได้รอบใหญ่ๆครับสำหรับตัวสปาครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่สายเทรดนะก็คือก็แอคคูมูเลตได้ไม่ต้องกังวลอะไรครับในโซน7 บาทกลางๆถึง 8 บาทต้นเนี่ยน่าจะเป็นโซนที่ไม่ได้เสียเปรียบเลยครับครับสุดท้ายครับกลยุทธ์ภาพรวมวันนี้ครับทำตัวยังไงเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานปิด1593ใน P Open ที่บวกประมาณ10 จุดตอนนี้ครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถการันตีได้ว่ามันจะไม่มีต่ำกว่า1,600ผมว่าโอกาสที่ต่ำกว่า1,600เนี่ยมันยังไม่ได้ปิดซะทีเดียวเพียงแต่ว่าเราจะเห็นโอกาสในการเก็งกำไรซึ่งแน่ในช่วงสั้นนะครับนอกจากตัวที่แรกกะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วเนี่ยในกลุ่มอาหารนะครับที่ได้ประโยชน์จากตัวค่าเงินบาทอ่อนหลายๆตัวก็ยังคงน่าสนใจนะครับเราถ้าชอบเนี่ยเราลองไปดูพวกอาเซียนนะครับพวกของท่านซีเฟรชพวกของท่าน TU นะครับหรือแม้กระทั่ง CPF เองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะมีแต้มต่อที่ไม่ได้เสียเปรียบตลาดสักเท่าไหร่ครับแล้วก็โดยรวมยังระวังนิดนึงนะครับว่าโวลุ่มของตลาดช่วงสั้นเนี่ยเราจะยังเห็นการปรับพอร์ตอยู่แล้วก็คนก็จะมอนิเตอร์ริงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเกิด recession ในจากนี้มากขึ้นครับระยะสั้นบวกแต่ระยะกลางๆอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างครับ